ทุกคนครับเก้าอี้ทำงานที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมใช้มา2ปีครับวันนี้รู้สึกว่ามันเก่ามากแล้วแล้วก็อยากจะได้เก้าอี้ตัวใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับยูทูบเบอร์อย่างเรานะครับหรือใครที่ทำงานหน้าคอมนานๆนะทำงานออฟฟิศโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาใครทำงานแบบ working at home อยู่ที่บ้านนะครับก็จะรู้ดีเลยนะครับว่าถ้าเรานั่งทำงานไม่ถูกท่าบนโต๊ะทำงานนานๆเนี่ยจะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดสะโพกปวดเอวปวดเท้าถ้าเพื่อนๆเริ่มมีอาการแบบนี้แปลว่าเพื่อนๆกำลังจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วครับอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเกิดง่ายมากนะครับกับคนในยุคเราครับเพราะว่าเราทั้งใช้มือถือทั้งใช้แท็บเล็ตทั้งนั่งทำงานหน้าคอมทั้งขับรถนะครับวันๆเนี่ยเราแทบจะนั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วจุดที่เรานั่งมากที่สุดนั่นก็คือเก้าอี้ทำงานเนี่ยนั่นแหละครับในยุคนี้นะครับเราก็จะรู้จักเก้าอี้แบบนี้ที่เรียกว่าเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพนะครับหรือ ergonomic chair นะครับซึ่งจุดเด่นของเขานะก็คือหลังพนักนะครับปรับเข้ากับรูปหลังนะแล้วก็มีเบาะนะครับที่ปรับเข้ากับรูปก้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนทำงานคอมพิวเตอร์นะครับก็คือตัวที่วางแขนวางศอกพวกนี้นะครับจะต้องปรับระดับนะครับให้เท่ากับโต๊ะทำงานนะครับหรือเท่ากับบริเวณคีย์บอร์ดหรือบริเวณที่เราจับเมาส์เก้าอี้ธรรมดาเนี่ยศอกเราจะตกงี้เวลาที่เราจับเมาส์หรือเวลาที่เราพิมพ์ดีดนะเห็นไหมศอกเราจะลอยอย่างนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดบ่าปวดไหล่ได้นะพวกเก้าอี้พวกนี้นะครับเขาก็จะมีเนี่ยแขนขึ้นมาปุ๊บรองรับศอกเราไว้นะครับแล้วเหมือนแบบระวางแขนตรงนี้เนาะแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยก็จะไม่เมื่อยไหล่เมื่อยศอกอย่างโต๊ะกับจอก็ต้องมีความสำคัญนะจอจะต้องอยู่ในระดับตรงกับสายตานะซึ่งของผมจริงอันนี้ต่ำไปนิดนึงนะต้องยกขึ้นนิดนึงแล้วเวลาที่เรานั่งเก้าอี้นะครับหลังเนี่ยก็จะต้องแนบสนิทนะครับกับตัวพนักพิงพอดีนะถ้าเรานั่งยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะปวดสะโพกปวดหลังได้นะบางครั้งนะครับถ้ามันลอยมากๆนะผมก็จะเอาหมอนเอาเบาะมารองไว้นะครับให้ตัวเราตรงขึ้นมาแบบนี้ครับสุดท้ายนะครับเวลานั่งนะครับเท้าต้องติดพื้นนะถ้าเก้าอี้ใครสูงไปนะครับปรับสูงนะก็ต้องมีที่รองเท้าพอดีผมก็จะมีที่วางแบบนวดเท้าได้ด้วยนะครับแบบนี้นะเราไม่ควรนั่งขาเขย่งอยู่แบบนี้นะครับหรือนั่งต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ชันเข่านะครับชันเข่าขึ้นมาแบบนี้เพราะน้ำหนักมันจะกดลงที่ก้นกบเรานะครับก็ทำให้ปวดก้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจัดการเลือกเก้าอี้ทำงานตัวใหม่มานะครับ Ergonomate จาก Home Hack ครับเพื่อนๆครับคือผมเนี่ยพอจะรู้เรื่องลักษณะกายวิภาคนะครับการนั่งทำงานอย่างถูกต้องนะครับหรือการนั่งทำงานอย่างไรให้ไม่ปวดหลังนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเลือกเก้าอี้นะครับแล้วก็ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยให้ซัพพอร์ตกับตัวเราด้วยนะสำหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมอาการปวดหลังแบบนี้นะครับมันเนื่องจากการที่เรานั่งท่าทำงานนะครับหรือนอนหรือทำพฤติกรรมอะไรผิดๆเป็นเวลานานครับอ่ะทุกคนเอาจริงๆนะตอนแรกก็ดูตัวนี้ไว้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเขามีแต่สีดำนะครับแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้นะครับเขาเด้งขึ้นมาใกล้ๆกันเลยเนาะก็เฮ้ยมีสีเทาด้วยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยดูหน้าตากลับไปกลับมามันก็โอ้คล้ายกันทีเดียวครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากฟังก์ชันออปชันอะไรต่างๆนะครับก็ทำงานได้คล้ายๆกันนะก็เลยเอาตัดสินใจตัวนี้มาคือมันจะเหมือนกันหรือมันจะดีเท่ากับตัวนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยนั่งตัวนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับว่าตัวนี้ราคาประมาณนี้รูปทรงประมาณขนาดนี้นะครับได้ยังไงนะครับอ่ะก็แกะกล่องกันนะครับเขาก็จะแยกมาแบบนี้นะแยกอุปกรณ์มาเลยพอมาดีครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะมีกันกระแทกมาทั้งลังเลยนะครับอย่างดีถ้าใครเคยดูรีวิวนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมเคยสั่งเก้าอี้นะครับมาจากแอปพลิเคชันแบบนี้แหละแล้วปัญหามันคือสภาพมันไม่ไหวเลยไม่ได้แล้วไม่ได้สั่งถูกนะตัวนั้นก็ประมาณแบบ 4,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมาคือสภาพใช้ไม่ได้เลยนะแต่ก็โชคดีนะครับเพราะว่าเราสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นก็เลยทำเรื่องคืนแล้วก็คืนตังค์ 100% นะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูเจาะละเอียดกันแบบตัวนี้เลยนะครับว่าเก้าอี้อีโคโนเมทของ Home Hack นะครับวัสดุเป็นยังไงเอาแบบละเอียดทุกชิ้นเลยนะขาตั้งนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นสแตนเลสแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกเพราะนั้นไม่ขึ้นสนิมแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีโครงแบบนี้นะซึ่งแข็งแรงมากนะคือแข็งแรงมากจริงๆนะครับแล้วเนื้อเป็นสีเทานะครับสีเทาด้านตัวเบาะข้างในเนี่ยนะครับข้างในเห็นแบบนิดนึงอยู่ตรงนี้นะวัสดุข้างในเนี่ยเขาจะเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ MPF นะอยู่ข้างในนะครับบุกไว้นะครับส่วนตัวเบาะผมชอบมากนะมีการแบบดีไซน์ให้มันแบบเข้ารูปล่องขาล่องก้นเราด้วยแล้วก็เป็นตัว memory foam ครับตัวนี้หนานะหนาแน่นนุ่มโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มีตัวปรับคันโยกเอ็นนะครับมีปรับสปริงนะครับการเอ็นตัวเก่าที่ผมใช้นะครับตัวนี้นะมันไม่มีรองหัวนะเวลาที่เรานั่งเนี่ย
หัวมันก็จะตกเกยไปข้างหลังใช่ป่ะผมต้องคอยเอาหมอนมายัดไว้นะครับทีนี้ตัวใหม่ผมก็เลยสั่งแบบมีหมอนรองหัวแล้วนี่เป็นผ้าตะข่ายเหมือนกันเลยนะเหมือนกับเบาะนั่งนะครับแล้วก็หัวเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับหนาแน่นนุ่มนะครับไม่ใช่ฟองน้ำบางๆนะเราอาจจะเคยชินกับเบาะทั่วไปที่อาจจะเป็นแบบผ้าตะข่ายกลวงๆนะครับกับฟองน้ำบางๆหรืออะไรแบบนี้นะแต่ตัวนี้ข้างในนะครับมันดูแน่นกว่านะมันแน่นกว่านุ่มกว่านะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นพลาสติกนะครับหนามากนะนี่ดูความหนานะแล้วก็แข็งแรงพนักพิงตัวนี้นะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับผ้าตะข่ายก็จะคล้ายๆกับพนักพิงของเบาะสุขภาพทั่วไปเนาะแต่ด้านหลังเขาก็จะมีออปชันมานะครับเป็นตัวปรับนะปรับพลาสติกตัวนี้ได้นะครับปรับดันหลังนะเวลาให้หลังเรานั่งนะครับมันก็จะดันพอดีกับตรงสะโพกนะถ้าเรานั่งชิดพอดีละนั่งถูกท่ามันก็จะไม่ปวดหลังนะครับพลาสติกหนาแข็งแรงเหมือนเดิมเลยแล้วก็ที่ผมชอบคือดีไซน์สวยครับนะดีไซน์สวยดีต่อมานะครับคือที่วางแขนนะครับฟังก์ชันเพิ่มจากตัวเดิมที่ผมมีนะครับนอกจากปรับขึ้นลงได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ปรับบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้ได้ด้วยนะช็อกอัพนะครับช็อกอัพเนี่ยจริงๆแล้วยังไงซื้อมาตอนแรกมันใช้งานดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องทดสอบกันไปยาวๆนะเพราะอย่างตัวที่นั่งอยู่ก็ประมาณปีครึ่งนะครับช็อกพังก็ไม่รู้ผมอ้วนตัวหนักไปมันเลยพังเร็วหรือเปล่านะครับจริงแล้วเก้าอี้เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักระบุมาอยู่นะว่าเหมาะกับคนน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้ดูแต่ว่าตัวล่าสุดที่ซื้อมานะครับของโฮมฮักเนี่ยก็รับน้ำหนักได้ประมาณ150 กิโลนะครับก็ถ้าภรรยามานั่งตักก็ยังทนไหวอยู่ครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้ที่มันพังเพราะตัวเองมานั่งตักวะ ใครเคยซื้อเก้าอี้ถูกๆนะจะรู้ว่าปัญหาของมันก็คือล้อแตกง่ายนะครับก็ตัวนี้นะล้อเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกเลยพลาสติกธรรมดาเลยแบบนี้นะน่าจะพอได้อยู่นะถ้าแบบไม่ได้ไปเข็นอะไรรุนแรงมีอุปกรณ์นะมีบล็อกหกเหลี่ยมมาให้นะครับก็คือถ้าบ้านใครไม่มีเครื่องมือซื้อไปก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะครับก็อยู่ในกล่องนี้ครับการประกอบนะต้องบอกว่าผมไม่ดูคู่มือแล้วกันนะเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะประกอบได้ครับก็ปกติผมก็จะใส่ล้อก่อนเลยนะครับตัวขาครับก็จะเป็นล้อแบบ5 ล้อนะครับอ่ะตัวฐานนะครับแกนโช๊คนะครับผมก็จะใส่อย่างนี้นะครับวางพักไว้ก่อนครับแล้วก็ไปประกอบตัวครับสำหรับตัวเบาะนะครับเราก็คว่ำลงนะครับเริ่มจากการประกอบแขนเก้าอี้ก่อนนะครับเขาก็จะมีน็อตตัวยาวนะครับพร้อมแหวนมาให้เราแบบนี้นะใส่ทั้งหมด3 จุดนะครับซึ่งผมก็สังเกตเห็นนะครับว่าด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาเราประกอบเนี่ยตรงนี้นะครับใครชอบให้แบบแขนเข้ามาข้างในนะครับชิดตัวนะครับตัวเล็กหน่อยแคบๆนะหรือแบบใครตัวใหญ่ๆนะครับนั่งกว้างๆนะอยากให้แขนห่างตัวนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะแล้วก็ปรับให้มุมมันงุ้มเข้ามุ้มออกได้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะเห็นไหมตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพราะนั้นเราลองฟิกดูนะครับว่าเรานั่งนะครับแล้วสบายแบบไหนนะตรงนี้อาจจะต้องทำการปรับแต่งนะหลังจากที่เราทดลองนั่งไปแล้วอีกครั้งนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าผมเอาชิดๆไว้ก่อนนะครับผมชอบชิดๆนะตอนนี้นะครับผมก็ประกอบแขนเก้าอี้ละนะครับแล้วก็คิดว่าที่ประกอบไว้แขนเก้าอี้ชิดเนี่ยน่าจะดีนะครับเพราะว่าตัวเบาะที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดใครตัวใหญ่กว่านี้นะก็เลื่อนออกไปได้นะครับอีกข้างนึงประมาณสักเซนกว่านะครับเกือบ2 เซนนะ2 ข้างเลื่อนออกไปได้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณสักเกือบแบบนิ้วกว่าครับนิ้วครึ่งถึง2 นิ้วนะนี่เดี๋ยวเอาตัวเก้าอี้นะครับวางบนโช๊คเลยนะเอาสบายกว่าตัวเก่าเยอะอ่ะแต่ตัวเก่าอาจจะแบบไม่ค่อยดีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เซตขอดแขนไว้ประมาณนี้นะครับก็พอดีช่วงไหล่เลยนะครับโอ้แคบไปนิดนึงนะจริงแล้วแต่ถ้าเกิดเรานั่งทำงานจริงก็ได้อยู่นะครับทุกครับน็อตตัวนี้ผมก็ชอบนะอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับโดยปกติอะน็อตแต่เราจะต้องใช้ประแจนะครับในการขันนะแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถใส่ได้2 อย่างนะครับใช้ประแจก็ได้นะครับใช้6 เหลี่ยมที่ให้มาตัวนี้นะครับขันก็ได้นะซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยเราก็จะประกอบไม่ได้วุ่นวายเนาะเครื่องมือที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการประกอบการใช้งานครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็คือตำแหน่งที่พักตรงคอนะครับก็มีน็อตมาให้2 ตัวเหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปครับตัวครอบปิดเพื่อความสวยงามฮะเรียบร้อยน็อตที่ให้มาเหลือก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะนี่เป็นส่วนสำรองที่เขาให้มาไว้นะครับเผื่อ น็อตร่วงหายนะครับเราจะได้มีน็อตเปลี่ยนนะครับต
ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองนั่งดูนะโอ้ความรู้สึกอย่างแรกนะตอนที่นั่งลงไปนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าก่อนตัวเก่าที่ผมมีนะครับหลังมันจะไม่ชิดอย่างนี้นะหลังมันจะห่างเวลาที่เรานั่งทำงานนะครับเราต้องพยายามดันก้นเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้มันชิดนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าพอผมนั่งลงไปปุ๊บเนี่ยหลังผมแนบสนิทกับตัวเบาะเลยตรงนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยทำไม่ได้ส่วนที่วางแขนนะครับตอนนี้ผมวางไว้ค่อนข้างชิดนะซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก้าอี้ที่มีมานะครับผมหนักประมาณ75 กิโลนะครับก็ท้วมๆนะนั่งสบายๆนะครับก้นก็คือเนี่ยครับมีเหลือซ้ายเหลือขวานะครับที่วางขาสบายนะครับตอนนี้ที่เท้าแขนนะครับถ้านั่งตัวตรงๆธรรมดานะครับก็วางแขนพอดีแต่ถ้าเกิดเราทำงานนะครับก็ปรับขึ้นสูงสักหน่อยนึงนะครับก็น่าจะพอดีกับโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ที่ชอบมากคือศอกตรงนี้มันปรับเข้าออกได้นะครับเห็นไหมขึ้นลงนะครับเข้าออกนี้ได้นะองศาในการทำงานก็จะดีมากขึ้นนะครับข้างหลังนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวล็อกนะครับที่เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับให้ดันตรงพอดีกับสะโพกตรงนี้พอดีเลยนะครับดันตรงพอดีสะโพกนะเวลาเราพิงแล้วนะครับมันจะได้ช่วยเสริมหลังนะไม่ยวบลงไปนะครับแบบนี้จะทำให้เราไม่ปวดหลังเวลาที่เรานั่งนะครับที่สำคัญคือนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโพสชั่นในการนั่งนะครับเท้าติดพื้นพอดีนะครับถ้ามันไม่พอดีนะเพื่อนๆก็ปรับนะครับตัวนี้ก็มีโชคนะครับปรับขึ้นได้นะแต่จริงๆแล้วตัวต่ำสุดของเขาอาจจะพอดีกับเท้าผมเลยผมสูงประมาณ170 เซนนะครับก็คือพอดีละถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กกว่านี้นะอาจจะเท้าลอยนะต้องหาที่วางเสริมเท้านะครับทีนี้ผมลองปรับขึ้นสูงสุดดูนะปึ๊บเนี่ยสูงสุดเท้าลอยเลยนะครับแปลว่าคนสูง180อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไปนั่งได้นะครับก็ปรับลงมาครับปึ๊บอันนี้นั่งพอดีนะครับจะประมาณขนาดนี้ที่เพิ่มมาจากตัวเก่าของผมอีกอันนึงก็คือตัวที่รองต้นคอนะครับเวลาที่พวกเราทำงานนะครับหรือเล่นเกมนะครับเราจะชอบเผลอนะครับก้มหน้าไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามบังคับให้คอตัวเองนะครับอยู่ในท่าตั้งตรงแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามผมนะสูงไปนิดนึง ถ้าต่ำกว่านี้ลงมาสัก1นิ้วนะครับจะพอดีมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับถือว่าโอเคนะทีนี้ถามว่าตัวนี้นะครับปรับเอนนอนได้ไหมนะครับก็จะมีปุ่มล็อกพนักนะครับถ้ากดปุ๊บก็จะได้ไหมโอ้ได้อยู่นะโอ้เอ็นได้เยอะอยู่นะได้ประมาณนี้เอ็นงีบหลับเวลาทำงานได้อยู่ครับนี่นะครับผมลองให้คุณกล้วยนั่งดูนะครับคุณกล้วยครับสูงประมาณ157นะครับปัญหาคือนั่งแล้วขาลอยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้หญิงนะครับอยากได้เก้าอี้ตัวนี้นะก็จริงๆได้ต้องหาที่รองเท้าต้องมีแบบตัวรองเท้าเพิ่มมาอีกนิดนึงครับเวลาเรานั่งทำงานนะครับพิมพ์ดีดอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับเราก็ปรับมุมนะครับให้แขนเก้าอี้เนี่ยหักเข้าไปด้านในแบบนี้ครับก็จะซัพพอร์ตนะครับช่วงศอกช่วงไหล่ได้ครับอย่างของคุณกล้วยเวลามานั่งนะครับหลังเขาก็จะคุณกล้วยตัวเตี้ยผมนะหลังจะสั้นใช่ไหมเวลานั่งเห็นไหมครับมันจะไม่แนบนะเราก็ปรับตรงนี้ลงมาเห็นไหมปุ๊บเขาก็จะแนบเลยนะครับทีนี้แนบซัพพอร์ตหลังเลยเห็นไหมแล้วว่าเวลานั่งครับหลังเนี่ยจะติดกับตัวพนักเก้าอี้พอดีเป๊ะเลยนะครับและนี่ก็คือเก้าอี้ทำงานตัวใหม่ของผมนะครับ Economate จาก Home Hack นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับจริงๆแล้วสำหรับเก้าอี้ทำงานนะผมก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับไปที่โชว์รูมนะครับหรือไปที่ร้านจำหน่ายนะลองนั่งนะแล้วถ้าลองนั่งถูกใจใครจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะซื้อจากร้านเลยก็ได้นะซึ่งปกติผมก็มักจะชอบซื้อออนไลน์นะเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดนะมันไม่มีช็อปหรือไม่มีร้านให้เราไปลองซึ่งข้อดีของการสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะเวลามีปัญหานะครับเราก็คืนเงินได้ 100% นะสำหรับผมนะครับมันง่ายกว่าการไปเคลมของตามร้านค้าเยอะเลยครับสำหรับเก้าอี้สุขภาพนะครับมันไม่ใช่ตัวไหนดีที่สุดนะบางทีมันอาจจะเหมาะกับสรีระคนนึงแล้วอาจจะไม่เหมาะกับสรีระอีกคนนึงก็ได้นะครับบางทีมันอาจต้องซื้อหลายตัวต้องค่อยๆลองกันไปหรือไปลองหลายๆตัวเทียบดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเราใช้งานจริงแล้วมันรู้สึกสบายมากกว่ากันเก้าอี้ที่ดีสำหรับคนนึงอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนนึงก็ได้เก้าอี้ที่แพงที่สุดอาจจะไม่ใช่เก้าอี้ที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ผมนั่งแล้วผมถือว่าโอเคนะครับเหมาะการทำงานของผมแล้วสบายนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไป